มาดูที่เรื่องของน้องๆเยาวชนกันต่อนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของการศึกษาเนี่ยจะมีแค่เรียนอย่างเดียวไม่ทํากิจกรรมเนี่ยไม่ดีนะต้องมีการทํากิจกรรมด้วยเรียนเด่นเล่นดีมีวินัยนั่นเองนะฮะปัจจุบันเนี่ยหลายๆโรงเรียนเขาก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นการจัดวงดนตรีวงดนตรีลูกทุ่งก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น้องๆเนี่ยชอบกันมากแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นจะเป็นน้องๆมัธยมซะมากกว่าที่จะมาทําฟอร์มวงกันนะแต่ปรากฏว่าวันนี้จะพาไปดูโรงเรียนระดับประถมศึกษาครับที่มีวงดนตรีลูกทุ่งด้วยแล้วฝีมือของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับไปติดตามกันในมุมข่าวเยาวชนครับช่วงมุมข่าวเยาวชนวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลลำปางครับซึ่งที่นี่นะฮะมีน้องๆชั้นระดับประถมศึกษาครับที่มีวงดนตรีลูกทุ่งที่มีความสามารถมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่จะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราพาไปชมกันครับฝีมือการแสดงบทเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครที่เต็มไปด้วยลีลาความสามารถทางดนตรีและการเต้นอย่างสนุกสนานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอนุบาลลำปางเป็นที่น่าประทับใจจากสมาชิกทั้งหมด33คนที่ร่วมกันร้องเล่นเต้นได้อย่างไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือของเด็กวัยประถมเท่านั้นน้องๆกลุ่มนี้ต่างมารวมวงฝึกซ้อมกันอย่างแข็งขันโดยแต่ละคนก็ชื่นชอบในการเล่นเต้นร้องก่อนจะมาร่วมวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนซึ่งต้องทุ่มเทการฝึกซ้อมอย่างหนักซ้อมมันละอยู่ที่บ้านผมซ้อม4ชั่วโมงครับอยู่ที่โรงเรียนผมซ้อมกลางวันและตอนเย็นครับตอนแรกๆที่ผมเล่นครับผมจะมีความเครียดนึงพอผมได้ฝึกซ้อมไปนานๆเอ้ยรู้สึกเอ้ยมันสนุกขึ้นครับตอนแรกผมก็ชอบครับแล้วก็ผมตอนเด็กผมพ่อก็สนับสนุนอยากให้ร้องเพลงครับแล้วเหมือนตอนนั้นครูนิคมครับก็จะมาหาเด็กเข้าวงครับผมก็เลยไปร้องให้ครูนิคมฟังแล้วครูนิคมก็เลยเลือกผมเข้ามาในวงครับมาเป็นตัวแทนนักร้องอนุบาลลำปางครับก็ซ้อมเป็นตั้งแต่4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับซ้อมชั่วโมงแล้วก็ช่วงวันเสาร์ก็มาซ้อมเป็นบางวันครับเพราะว่าบางวันครูนิคมก็ไม่ค่อยว่างในช่วงวันเสาร์เราจะเพิ่มทักษะของตัวเองค่ะแล้วเราก็จะมีความคิดที่แบบเราจะคิดว่าเรามีความสามารถอย่างนี้แล้วเราก็แบบความคิดก็จะสร้างสรรค์ค่ะจากการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภทขอในงานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคเหนือภายใต้การฝึกสอนของคุณครูนิคมจันทบซึ่งเริ่มก่อตั้งวงดนตรีลูกทุ่งในระดับประถมศึกษามาตั้งแต่ปี2562ก่อนจะพัฒนาเป็นวงดนตรีลูกทุ่งเต็มวงที่รวบรวมน้องๆมากความสามารถทางดนตรีมาฝึกซ้อมร่วมกันโดยการฝึกสอนของคุณครูนิคมจะเน้นการพัฒนานักเรียนผ่านการฝึกซ้อมอย่างมีระเบียบวินัยและเชื่อว่าดนตรีจะช่วยพัฒนานักเรียนให้สมบูรณ์ได้จะรับสมัครนักเรียนนะครับจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนนะครับแม้กระทั่งเด็กเล็กเนี่ยนะฮะอนุบาลป.1 เนี่ยผมก็จะรับสมัครหมดเลยเพราะคิดว่าดนตรีเนี่ยมันไม่จำกัดเพศจำกัดวัยหรอกครับนะฮะเด็กประถมเด็กอนุบาลก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานตรงนี้ได้ตามระดับความสามารถเขานะฮะตามเขาเรียกว่าตามศักยภาพและความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับผมก็จะซ้อมเช้ากลางวันเย็นนะครับเย็นก็หลังเลิกเรียนนะครับเช้าก็ก่อนที่จะเข้าเรียนกลางวันก็ทานข้าวกลางวันเสร็จก็รีบมาแล้วก็ทุกวันเสาร์ครับ9โมงถึงบ่าย3จะทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนะฮะจะหาผู้ปกครองที่มีเขาเรียกว่ามีการสนับสนุนทางด้านดนตรีนะครับเรื่องการเรียนก็ไปแบ่งเวลานะครับระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนวันไหนไม่สะดวกมาซ้อมก็มาลามาขออนุญาตได้มีธุระมีอะไรก็เราก็คุยได้นะครับก็จะเน้นตรงคนที่มีใจรักมีทัศนคติที่ดีกับดนตรีว่าดนตรีเนี่ยจันลงโลกนะครับนะฮะ
ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับขณะเดียวกันโรงเรียนอนุบาลลำปางยังให้การสนับสนุนการตั้งวงดนตรีในทุกด้านทั้งการจัดหาอุปกรณ์เครื่องดนตรีและงบประมาณสนับสนุนซึ่งผู้บริหารมีความเห็นว่าการเล่นดนตรีเป็นทักษะที่จะช่วยส่งเสริมนักเรียนและเป็นส่วนที่สามารถทำให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ต้องการจะประกอบอาชีพในอนาคตได้ในส่วนของฝ่ายบริหารโรงเรียนก็โดยเฉพาะกลุ่มงานบริหารงานวิชาการก็ซัพพอร์ตเรื่องงบประมาณกันก็ได้ทุกภาคส่วนได้ทุกภาคส่วนจึงทำให้เป็นวงดนตรีลูกทุ่งน่าจะเป็นวงดนตรีลูกทุ่งระดับประถมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ฝึกและก็ทำต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นถือว่าเป็นปีที่2ที่เราดำเนินการและเด็กก็พัฒนาการอย่างดีก็ถือว่าเราได้สารฝันให้กับเด็กสารฝันให้กับเด็กที่รักทางด้านดนตรีให้เขามีทางเลือกในการนอกจากจะเรื่องของงานวิชาการแล้วยังเป็นเรื่องของดนตรีครับผมอีกหนึ่งการสนับสนุนที่ขาดไม่ได้คือผู้ปกครองของสมาชิกวงแต่ละคนที่ทุ่มเทดูแลสมาชิกตัวน้อยในการฝึกซ้อมรวมถึงให้ความสำคัญต่อความสุขของบุตรหลานที่อยากจะร้องเล่นเต้นไปกับวงดนตรีลูกทุ่งที่ทำให้ผู้ปกครองแต่ละคนเกิดรอยยิ้มและความภาคภูมิใจในบุตรหลานของตัวเองแม่ชอบเพราะว่าน้องเขาได้มีประสบการณ์เพิ่มอย่างนี้ค่ะและอีกอย่างนึงคือน้องเขาชอบอยู่แล้วด้วยในการแสดงความสามารถอย่างเงี้ยค่ะพอเขามาร้องกับวงอ่ะเหมือนกับว่าเขาได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นโหยแม่ประทับใจมากๆเลยค่ะแม่ชอบมากยังคิดว่านี่เด็กประถมนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วแบบศักยภาพคือแบบเกินตัวกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเขาชอบค่ะเขาเป็นคนขอที่จะมาร่วมกิจกรรมกับคุณครูเองค่ะแล้วก็พอเราได้มาเห็นลูกชายทำก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีการแบบมาฝึกซ้อมเป็นประจำแล้วก็คุณครูเขาฝึกซ้อมให้เป็นอย่างดีด้วยค่ะโรงเรียนก็จะได้ชื่อเสียงด้วยนะเด็กๆมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็ตัวเด็กๆเองก็เขาไปต่อยอดได้อะเขาไปสอบเข้าบุญยวาดหรือโรงเรียนอื่นๆที่มันที่เขารับนักดนตรีอยู่แล้วเขามีโควต้านะแม้ว่าสมาชิกของวงดนตรีลูกทุ่งอนุบาลลำปางจะเป็นเด็กวัยประถมแต่พวกเขาก็มีความใฝ่ฝันชัดเจนว่าอยากจะเป็นมืออาชีพในด้านที่ตัวเองสนใจและการได้เป็นสมาชิกวงดนตรีลูกทุ่งจะช่วยพาเขาไปถึงฝั่งฝันได้ในอนาคตได้ไปเล่นดนตรีที่ร้านอะไรประมาณนี้ครับเลยมีคนจ้างไปออกคอนเสิร์ตครับและเป็นอาชีพในฝันด้วยครับที่สามารถนำไปเล่นและต่อยอดได้อีกครับก็ผมโตไปผมก็กะว่าผมอาจจะได้เป็นนักร้องครับเพราะว่าพ่อก็อยากให้เป็นผมก็อยากเป็นด้วยเพราะว่าข้อดีของนักร้องคือถ้าเกิดว่าเราไปทำงานอื่นเราก็จะได้เงินเป็นเดือนแต่ว่านักร้องถ้าเกิดว่าเราดังแล้วแล้วแบบเราจะไปทำงานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเงินเดือนมันก็จะเยอะด้วยครับคือตอนแรกหนูอยากเป็นดีไซเนอร์ค่ะหนูเห็นชุดของแดนเซอร์แล้วเขาสวยดีค่ะหนูก็เลยอยากลองทำตามบ้างอยากลองทำชุดใหม่ๆที่เอามาให้เขาลองอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างไรก็ตามในปีนี้วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอนุบาลลำปางจะเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภทกอในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566ภาคเหนือซึ่งจะเป็นการยกระดับและพิสูจน์ฝีมือวงดนตรีลูกทุ่งตัวน้อยในการแข่งขันในระดับมืออาชีพซึ่งไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรวงดนตรีวงนี้ก็น่าจับตามองและน่าประทับใจได้เห็นความสามารถของน้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปางกันไปแล้วนะครับต้องบอกว่ามีฝีมือไม่แพ้มืออาชีพจริงๆครับแล้วก็แต่ละคนก็มีความฝันในอนาคตที่อยากจะเป็นมืออาชีพด้วยดังนั้นต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่น้องๆทำได้ในปัจจุบันเป็นความสามารถของน้องๆพร้อมกับการฝึกซ้อมแล้วก็การสนับสนุนจากคณะครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนั่นเองนะครับถ้าได้แบบนี้ต่อไปเชื่อได้ว่าในอนาคตน้องๆก็จะได้เป็นมืออาชีพอย่างที่หวังแน่นอนนะครับ